สาวในฝันเปิดสเปคของพี่เจกชอบแบบนี้ใครตรงทุกข้อต่อคิวเลยเมื่อคืนวันที่7เดือนกรกฎาคมอากาเซ่ไทยไปรอต้อนรับเจกสันหวังหรือพี่เจกกันอย่างเนืองโน่นสนามบินบอกเลยว่าการมาเมืองไทยในครั้งนี้อบอุ่นสุดๆทำเอาเฮดเทคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเวลคัมแจ็คสันโตไทยแลนด์ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์และเมื่อวานที่ผ่านมาวันที่8กรกฎาคม2565พี่เจกได้เดินทางไปร่วมงานแถลงข่าวเดอะแมทช์Great World Opening Leaf แจ็คสันแวงที่ลานพักพารากอนงานนี้ก็มีแฟนคลับชาวไทยไปรอกันตั้งแต่เช้าอีกเช่นเคยสำหรับพี่เจ็ดเป็นแรปเปอร์นักร้องนักแต่งเพลงและนักเต้นชาวฮ่องกงโดยเป็นสมาชิก GOT7 Boy Band เกาหลีใต้อดีตสังกัด JYP และได้ก่อตั้งบริษัทของตนเองชื่อทีมแวงก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เผยถึงสเปคสาวที่ชื่นชอบว่าก็ผู้หญิงที่มีสุขภาพดีประมาณว่าเป็นผู้หญิงที่ชอบออกกำลังกายและยังชองผู้หญิงที่มีผิวสีแทนมีนิสัยที่สุภาพเป็นผู้ใหญ่และเป็นคนมีเสน่ห์สาวในฝันเปิดสเปคของพี่เจกชอบแบบนี้ใครตรงทุกข้อต่อคิวเลยหัวข้อแนะนำเต่งเลวจ้านางเอกดังเผยภาพพรีเวดดิ้งหวานเฟ้นๆร่วมยินดีว้าวเฟ้นพระเอกดังเผยภาพสุดหวิวท่าขี่ม้าทำใจสั่นทั้งโซเชียลเปิดลูกแอปทักษะออนโชว์หลังกลางรายการช็อตนี้หนุ่มกัญชัยถึงกับแอบยิ้มเปิดลูกแอปทักษะออนพักสุขเจริญโชว์แผ่นหลังกลางรายการสามแซ่บช็อตนี้ทำเอาหนุ่มๆอิจฉากัญชัยทั้งประเทศต้องบอกเลยว่าตั้งแต่แอปทักษะออนพักสุขเจริญนั้นได้กลับมาเป็นโสดอีกครั้งหลังเลิกกับอดีตสามีสงกรานต์เตชนรงค์และต้องทำหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แต่ใบหน้าของแอปทักษะออนยังคงความสวยเป๊ะตลอดกาลและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านแอปทักษะออนกลับเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้งและต้องบอกเลยว่าการกลับมาในครั้งนี้ของแอปทักษะออนนั้นเรียกได้ฮอตสุดๆเพราะไม่ว่ามีงานเข้ามารุมเพียบปัจจุบันทางด้านแอปทักษะออนก็ได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรหลักอยู่หลายรายการไม่ว่าจะเป็นรายการ3แซ่บแชร์ข่าวสาวสตรองหรือแม้กระทั่งงานละครก็มีติดต่อเข้ามาอย่างมากมายอีกทั้งยังเถียงไม่ได้จริงๆว่าตั้งแต่แอปทักษะออนโสดแล้วสวยออร่าความสวยของเจ้าตัวจะเปล่งประกายมากขึ้นเพราะไม่ว่าจะมาในลุคไหนก็สวยปังทุกลุคล่าสุดทางด้านโพลีพลัสขีดล่างยัดขีดล่างให้ทำเอาหนุ่มๆหัวใจจะวายเมื่อเห็นแอปทักษะออนในชุดนี้โดยทางด้านแอปทักษะออนได้แต่งตัวมาอัดรายการสามแซ่บด้วยชุดเดรสกระโปรงยาวแต่ที่บอกว่าทำเอาหัวใจจะวายนั้นก็เมื่อทางด้านแอปทักษะออนโชว์แผ่นหลังที่ต้องบอกเลยว่าน้อยครั้งที่จะได้เห็นลุคนี้ของแอปทักษะออนและงานนี้ก็ทำเอาทางด้านแอปทักเซอร์เขินไม่น้อยที่โดนทางด้านหนุ่มกัญชัยแซวอย่างแน่นอนจ้าเปปปี้โบกมือลา MUT 2022แล้วด้านแม่ปุ้ยให้โอกาสขึ้นโชว์เป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่ปุ้ย TPN หรือปุ้ยปิยาพรแสนโกสิกกรรมการผู้จัดการบริษัท PN Global จำกัดผู้อำนวยการกองประกวดเวที Miss Universe Thailand ได้ไลฟ์สดแถลงการกลางดึกเมื่อคืนนี้วันที่26กรกฎาคม65เนื่องจากสาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2022 เปปปี้ เพอร์เพรทิวาเสริมทรัพย์สมิธเปปปี้ MUT 22สาวลูกครึ่งไทยอเมริกาวัย24ปีขอสละสิทธิ์จากการประกวด Miss Universe Thailandเนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัวเกี่ยวกับการเรียนต่อในระดับปริญญาเอกปุ้ย TPN กล่าวว่าตามการเซ็นบันทึกข้อตกลงหากเข้าท็อป5หรือท็อป10จะติดสัญญากับกองประกวดห้ามปฏิเสธรับตำแหน่งแต่ว่าน้องบอกว่า
เขาเพิ่งตระหนักแน่แก่ใจว่ามีแพชชั่นที่ยิ่งใหญ่กว่าการประกวดนางงามนั่นก็คืออยากกลับไปเรียนด็อกเตอร์หากได้มงหรือติดท็อป5ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่างๆมากมายเคยคิดมาหลายวันและเดินมาบอกว่ายินดียอมสละตำแหน่งไม่เอาตำแหน่งแล้วกลับไปเรียนแม่เองก็ช็อกเหมือนกันตรงนี้ไม่โกรธแต่ความผิดพลาดอยู่ที่รู้ใจตัวเองช้าไปขณะที่เปปปี้ได้ออกมาร่วมไลฟ์เริ่มให้กล่าวขอโทษและขอบคุณแฟนนางงามทุกคนที่สนับสนุนด้วยดีเสมอมาด้านแม่ปุ้ยก็ยังเผยอีกว่าจะเปปปี้ขึ้นโชว์ตามที่ได้ฝึกซ้อมไว้ทั้งในรอบ Preliminary Competition และ Final Competition ต่อไปเปปปี้โบกมือลาเวที MUT 2022แล้วล่าสุดสำหรับการเปิดเวทีการประกวด Miss Universe Thailand 2022 Miss Universe Thailand 2022ในรอบ Preliminary Competition ได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะกับการได้เห็นสาวงามทั้ง30คนในชุดค็อกเทลเดรสหรือเดรสสั้นสดใสในการประกวดรอบพรีลิมินารีในวันที่27กรกฎาคม2565ที่จัดขึ้นณทรูไอคอนฮอลล์ชั้น70การค้า ICONSIAM ซึ่งในค่ำคืนที่ผ่านมาทำให้เราได้เห็นสาวเปปปี้ขึ้นโชว์ตามที่ได้ฝึกซ้อมไว้ในรอบ Preliminary Competition ต้องบอกเลยว่าเธอได้รับคำชมอย่างมากจากแฟนนางงามเพราะเปปปี้นับว่าเป็นสาวงามตัวเต็งเวทีนี้เลยทีเดียวทั้งรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นและมันสมองในการตอบคำถามที่ลื่นไหลได้ใจความและมีความเป็นธรรมชาติและการสละสิทธิ์ของสาวเปปปี้จากการประกวดจึงเป็นเรื่องช็อกมากพอสมควรลาล่าอาสยามของขึ้นจอดดราม่าเปิดตัวลูกชายแต่ชาวเน็ตไม่เคยเห็นท้องเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ต้องขอแสดงความยินดีเมื่อนักร้องดังอย่างลาล่าอาสยามนั้นก็ได้ประกาศต้อนรับลูกชายคนใหม่สมาชิกใหม่ของตระกูลโดยลาล่าอาสยามนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าวันที่24กรกฎาคม2565วันเกิดของลูกชายแม่ลาล่าและแม่ผู้ให้กำเนิดลาล่าเป็นวันที่ดีที่วิเศษที่สุดยายและหลานเกิดวันเดียวกันของขวัญสุดล้ำค่าของฉันนนในเวลาต่อมาลาล่าอาสยามนั้นก็ได้ทุ่งรับขวัญลูกชายหมดหน้าตักหลังลืมตาดูโลกบอกเลยแก้วแหวนเงินทองจัดเต็มโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอและระบุข้อความว่า24กรัมคอสุขสันต์วันเกิดแม่บังเกิดกล้าวและลูกชายแม่ลาล่าเป็นของขวัญสุดล้ำค่าที่สุดในดวงใจของลาล่าทั้งสองคนหนูเกิดก่อนกำหนด3อาทิตย์ค้าแบบหนูเลือกเกิดวันเดียวกับคุณยายครับเป็นของขวัญให้คุณยายครับแบบลาล่าอาสยามลูกชายสมาชิกใหม่รับขวัญต้องบอกว่าร้อนระอุโลกโซเชียลเมื่อลาล่าอาสยามของขึ้นจอดดราม่าหลังประกาศมีลูกชายแต่ชาวเน็ตบางส่วนคอมเมนต์ไม่เคยเห็นท้องก่อนลาล่าอาสยามส่วนกลับมีจุกโดยเธอนั้นก็ได้ระบุข้อความร่ายยาวว่าคือบุคคลพวกนี้เป็นอะไรมากไหมคนอื่นเขาเข้ามาแสดงความยินดีกับการที่ลาล่าได้เป็นแม่และมีอีกหนึ่งชีวิตที่กำลังจะเกิดคุณใช้คำว่าบีบน้ำตาไม่ใช่ลูกนางคงอยากมีลูกถามจริงเคยมีแม่ไหมเคยมีลูกไหมเคยรับผิดชอบชีวิตคนในครอบครัวเหมือนชีวิตบ้างไหมความตื้นตันใจของความเป็นแม่ถ้าไม่เคยเป็นอย่าแสดงความคิดเห็นภาวะความเป็นแม่บางทีมันมีเหตุผลที่ทำให้เขาท้องเองไม่ได้และที่ชานยืนอยู่หน้าห้องไม่ได้ยืนรอถ่ายคลิปเลยความตั้งใจคือฉันต้องเข้าห้องคลอดไปถ่ายคลิปลูกชายฉันด้วยซ้ำแต่เด็กคลอดก่อนกำหนด3อาทิตย์ครูเหยียบรถจากกรุงเทพไปชัยภูมิคนเดียวพวกคุณเมืองคิดว่า10นาทีถึงรา400กิโลลาล่าอาสยามของขึ้นดราม่า
เปิดตัวลูกชายคอครูถึงโรงพยาบาล น้องครูเข้าห้องคลอดไปแล้วโดยที่ครูหมดสิทธิ์เข้าไปให้กำลังใจน้องและครูยืนรอน้องครูกับลูกครู19ชั่วโมงกว่าเขาจะคลอดออกมาและเด็กตัวเหลืองเพราะคลอดก่อนกำหนดเมืองคิดว่าครูบีบน้ำตาร้าหยุดดราม่าพวกที่เกิดมาไม่มีคนรับฟังให้ดีในห้องคลอดนะน้องสาวแท้ๆของชั้นเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่ยังแบบเบาะและที่เขากำลังเบ่งออกมานะนั่นก็คือลูกของชั้นน้องชั้นลูกชั้นจะซาบซึ้งปลื้มใจมันผิดตรงไหนเด็กเขากำลังจะเกิดมาทำไมว่าต่อให้เป็นลูกใครแค่กล่าวคำว่ายินดีด้วยคะคุณจะใจขาดตายหรือไงThank you.